ในช่วงวันที่16ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุต่อกับเครื่องบินฮบครับไลรุ่นที่หาของสหรัฐแบบ F-35B Lightning II อยู่ในเขตพื้นที่ฐานอากาศฟอร์ทเวิร์ธอยู่ในรัฐเท็กซัสในขณะที่ว่าเครื่องบิน F-35B กำลังเตรียมที่จะลงจอดในเขตพื้นที่รันเวย์แต่เนื่องจากระบบการทำงานภายในของเครื่องบินฮบนั้นขัดข้องจนส่วนผู้เสียหายเสียการควบคุมและระบบเครื่องยนต์ก็ล้มเหลวดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นในคลิปภาพดังต่อไปนี้ F-35B เป็นหนึ่งในเครื่องบินฮบในรุ่นที่หาของสหรัฐที่มีขีดความสามารถแบบขึ้นลงแนวตั้งซึ่งในคลิปนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเครื่องบินสูญเสียการควบคุมในขณะที่ว่าลงจอดซึ่งระบบเครื่องยนต์ของมันสูญเสียแห่งครับจนทรงบดหายเครื่องบินนั้นกระทบลงในผืนของรันเวย์โดยความแห่งสูงและหลังจากนั้นมันก็แลนไทยไปตามรันเวย์ซึ่งโบสามารถควบคุมทิศทางได้จนทรงพลิดหายในส่วงระยะสุดท้ายนักบินก็ได้มีการตัดสินใจดีโตออกจากเครื่องบินฮบลำดังกล่าวนี้เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุที่หายแห้งไปกว่านี้ต่อกับนักบินซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปและก็ตามปกติสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินฮบในแต่ละค่ายในแต่ละรุ่นที่มีการผลิตขึ้นมาอยู่ทั้งโลกแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือ F-35เป็นหนึ่งในเครื่องบินฮบครับไลน์ในเจเนเรชันที่หาของสหรัฐและรุ่นที่ตกล่ำล่าสุดในช่วงวันที่16ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาก็เป็นแบบ F-35B ซึ่งเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพและก็มีความไฮเทคสูงและก็มีความทันสมัยกว่าแบบ F-35A หลายเท่าด้วยระบบเครื่องยนต์แบบพิเศษที่สามารถหมุนปรับเปลี่ยนทิศทางเฮ็ดให้มันสามารถขึ้นลงในแนวตั้งซึ่งบ่จำเป็นที่จะต้องอาศัยรันเวย์ที่มีพื้นที่ความยาวโดยเครื่องบินในรุ่นดังกล่าวนี่จะออกแบบสำหรับการลงจอดอยู่ในเครื่องบรรทุกเครื่องบินของทางกองทัพสหรัฐและก็สามารถประจำการอยู่ในบรรดากองเครื่องบรรทุกเครื่องบินของประเทศพันธมิตรได้เช่นเดียวกันจากขีดความสามารถของมันในการขึ้นลงในแนวตั้งบวกกับอุปกรณ์และก็เทคโนโลยีอื่นๆที่มีความก้าวหน้า F-35B จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องบินฮบที่มีการประจำการอยู่ในกองทัพอากาศของหลายๆประเทศนอกจากทหารสหรัฐก็ประกอบมีอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องบินฮบสมัยใหม่ของสหรัฐที่ได้รับความนิยมสูงแต่ปัญหาก็คือการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องในลักษณะดังกล่าวนี้แน่นอนว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อกับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือในด้านของประสิทธิภาพและก็การใส่งานในระยะยาวเพราะ F-35B ตามข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้เขาระบุว่ามันมีราคาต้นทุนการผลิตหรือว่าราคาส่งออกนั้นสูงกว่าคือบินฮบแบบ F-35A หลายเท่าถ้าจะไล่รวมเฉพาะในส่วนของเครื่องบินฮบและก็อุปกรณ์เสริมต่างๆสำหรับการเตรียมการบินครบเสร็จ F-35B มีราคาสูงกว่า$200 ล้านจากข้อมูลสถิติที่มีการบันทึกเอาไว้ในปัจจุบันซึ่งก็ถือว่ายังเป็นราคาที่ถือกว่า F-35C ด้วยแบบ F-35C ราคาจะสูงถึง$300 ล้านแต่ว่าในรุ่นของ F-35A จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ100ขึ้นไปไล่รวมเฉพาะในเครื่องอุปกรณ์ระบบอาวุธต่างๆสำหรับการเตรียมการบินแต่เฉพาะราคาตัวเป่าคือบินฮบจะอยู่ที่ประมาณ$70 ล้านเท่านั้นและการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ของ F-35 ก็ถือว่ากลายเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุครั้งที่หายแห้งนับเป็นครั้งที่9สำหรับเครื่องบินฮบในตระกูลของ Lightning II ของสหรัฐส่งผลเสียหายในปัจจุบันในหลายฝ่ายมีการตำหนิและก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวของกับประสิทธิภาพควบคุมคาเนื่องจากว่ามันมีราคาที่ว่าแพงจนเกินไปและถ้าหากว่าประเทศใดหนึ่งมีการสั่งซื้อเข้ามาประจำการแล้วเกิดว่าระบบการทำงานภายในผิดพลาดจนส่งผลเสียหายเครื่องบินฮบนั่นตกซึ่งจะหมายถึงการสูญเงินเป็นจำนวนหลายกว่า$100 ล้านและจากเหตุผลดังกล่าวนี้เหตุหายในปัจจุบันหลายประเทศมีการด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เหตุหายทหารสหรัฐปัจจุบันนี้มีการปรับปรุง F-15EX รุ่นใหม่เพื่อซ้ำห้องการใส่งานพอเขาเองบ่มั่นใจว่าในกรณีที่ต้องการใส่คือบินฮบในรุ่นดังกล่าวนี้อย่างเร่งด่วนมันจะสามารถตอบสนองต่อกับภารกิจได้หรือบ่หรืออาจจะประสบกับปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆจนบ่สามารถขึ้นบินได้